สามารถพูดมันแดงโนสว่าแล้วก็เป็นเรา3คน Up to Eve Channel คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อการจำคำศัพท์ของเจ้าของรายการDiary การมาบุก The Closet ของฉันในวันนี้มารอบที่แล้วไม่ได้เจอคนของใจเพราะเขาอยู่โปแลนด์แต่รอบนี้มี chance ได้เจอตัวเป็นๆเลยจ้าเราถามว่าที่มันมี attainment แบบนี้เพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะพี่กวางได้ริดลอน liberty ของคนดัง2คนนี้ปิด route ปิด highway แม้กระทั่ง voyage นางก็ไปปิดให้เพื่อให้น้องได้เจอกับสาววิติที่อยากเจอมานานแล้วพวกนางก็นั่นบ้าจี้รอฉันด้วยนะประเด็นขอบคุณทั้ง2คนที่รอมากๆเลยนะคะคือมันควรจะเป็น failure ในการไปเจอไปแล้วอะแต่พวกนางก็ยังอุตส่าห์รอฉันซึ้งใจพี่กวางเหมือนกันนะคะรักแหละไม่ห่วง security ของตัวเองที่จะต้องมาเจอคนบ้าบออย่างฉันคือพวกเขาเป็นคนน่ารักมากแหละยิ่งรู้จักยิ่งรักเลยอะมันค่อนข้างเป็นความรักที่ complicated มันเป็น complex จริงๆคือมันไม่รู้จะหึงใครเลยเพราะว่าฉันรักพวกนาง simultaneously คือชอบทุกคนในแก๊งไอดอลมากๆเลยนะคือฉันชอบจริงๆนะไม่ได้เป็น pretend แต่ฉันก็ยอมรับแบบไม่ upskill ว่าโพลมันก็โน้มเอียงไปทางคุณเย่ปลางมากอยู่ lamppost ก็โน้มไปทางนาง narrate ไปก็ยังรู้สึกเขินๆเลยนะเนี่ยไม่เคย rehearse มาก่อนว่าตอนเจอนางจะทำยังไงพูดอะไร rely การด้นสดเลยจ้าใช้ instinct ล้วนๆดูเป็น novice สุดๆคือโคตรประมาตอนนั้นในที่สุดวันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณหมอตัวเป็นแล้วแบบระหว่างเดินทางมารู้สึกมีเพื่อนคนอยู่บ้างแล้วเนี่ยคุณหมอแล้วต้องพอ diagnose ได้บ้างใช่ไหมล่ะ diagnose ว่ามีเพื่อนในที่สุดก็ได้มาเจอตัวจริงทุกคนอิจฉาเพราะว่าหาตัวยากแต่ว่าพี่มิวเป็นคนถือกล้องอยู่นะคะใช่ใช่เราก็จะเกรงๆนิดนึงแล้วเรียบได้แล้วเสียอาการมากอยู่แหละดูออกเจ้าแม่ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีรอยยิ้มยูนิคแฮชแท็กยิ้มใจละลายถือกล้องฉันอยู่พร้อมกับรอยยิ้มยูนิคตอนถ่ายมองตรงเจอพี่มิวก็เขินแวสต์มองไปข้างๆเจอเย่ปางก็เขินแวสต์มองไปอีกข้างเจอพี่คิรินอีกก็เขินแวสต์อีกคือฉันหันไปทางไหนไม่ได้เลยอะเป็นแอฟเวนิวที่มีผลต่อใจทุกสายเลยนี่ยังมาไม่ถึงไคลแม็กซ์เนี่ยนี่เพิ่งมาแค่ครึ่งวอล์กเวย์แล้วก็เป็นเรา3คนเพชรพามาเจอตัวจริงแล้วยังเห็นอีกคนนึงอ่ะคุยกับใครหรอคุยกับคนชื่อเพชรดีกว่าคนชื่อเพชรสวัสดีค่ะเพชรโอ้ยเขาเขินตายเลยเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเพชรได้นอนตายอยู่บนโชลเดอร์แล้วโชลเดอร์ช็อตนี้คือตายจริงอ่ะแกถึงมองผ่านหน้าจอพี่มิวเขาไม่สามารถทะลุไปหาเธอได้มัน impassable แต่ฉันเชื่อว่ายิ้มใจละลายไม่เคยเจอ impass นะ impass ไหนใครเขินยกมือใครเผลอยิ้มสารภาพมาเดี๋ยวนี้อีกเหตุผลนึงที่ทำให้รีบขึ้นแคบหรือว่าแท็กซี่มาที่ The Closet ก็เพราะอยากเจอคุณ2คนนี้ด้วยนะคะแล้วแล้วก็มาอยู่ท่ามกลางสาวสวยทั้ง2คนอ่ะทุกคนอิจฉาแหละจริงๆเฮ้ยทุกคนฉันดูถูกดูผิดอ่ะพี่ปอนใช้เวลา 0.0001 วินาทีซบลงที่ไหล่ฉันอันนี้เป็นการวิเคราะห์ subjective นะจะไม่พูดถึงการวิเคราะห์ objective มันใช่แกมันใช่ฉันว่าใช่ความมโนนี้ฉันได้แต่ใดมาอาจจะได้มาตอนเดินบัสอะบัสอะโอเคขอบคุณแค่นี้หรอเอาจะพูดอะไรคะสามารถพูดมันเขินๆยังไงไม่รู้นะคะมันต้องแบบปน vocabulary คำว่าอะไรดีคะพวกเธอบอกฉันสิว่าเขาไม่ได้ใช้สายตาคมกริบนั่นมองมาที่ฉันอยู่ Hydrant หัวจะใหญ่ขนาดไหนมิอาจดับไฟที่เกิดขึ้นในใจของฉันได้คนไหน Underage มีควรสบตาคู่นั้นเป็นอย่างยิ่งต่อให้มี Bumper รถทั้งคันก็พังพินาศจ้าเมื่อสบตานั้นพวกเธอสงสัยไหมทำไมคลิปนี้ฉันยัดสับเยอะฉันไม่ได้คิดจะ Elevate รายการให้มันมีภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคือฉันยัดสับตามความฟินยิ่งฟินมากยิ่งยัดมากยิ่งคลิปนี้ฉันกลับมาดูซ้ำได้อีกเป็นล้านรอบสับเลยยิ่งมี inundation เต็มไปหมดเลยจ้าทำไมไม่ประโยคได้ไหมอันเต็งจะเป็นประโยคท่านไหนงั้นประโยคมาสิพี่ชอบพูดกับพี่ฟอนบ่อยๆ I love you finger แต่ว่านั่นคือมันเป็นประโยคปกติของเขาไงแบบว่าI love your fingers เข้าใจแหละโอเคเฮ้ยฉันไม่รู้คนอิจฉาจนแน่นอนนะคือแบบฉันอยู่ท่ามกลางปวดหัวขอบคุณ2คนนี้มากนะคะบ๊ายบาย
ยังกับฝันไปฉันสามารถโดนสาร certify ได้เลยแหละสติแตกไปแล้วจ้าช่วงเวลา preliminary ในช่วงนี้ก็เล่าไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะเพราะถ้าเกิดฉันเล่าช่วงที่ฉันเป็นดูคลิปกับพี่คิรินฉันสามารถเล่าให้พวกเธอฟังได้ยันปีหน้าฉันไม่สามารถเล่าเป็น summary ได้จริงๆ summary เรื่อง summary คือฉันทำคลิปนึงซึ่งฉันให้พี่คิรินเป็นแฟนมโนในคลิปนั้นแล้วฉันต้องไปดูคลิปนั้นพร้อมนาง reaction แม่พี่คิรินเนี่ยยังไม่เขินเท่า reaction พี่คิรินแล้วประเด็นคือเป็น real time reaction ด้วยนะฉัน summaryให้เลยแล้วกันนะว่าตอนนั้นสติแตกจบไม่ต้องรู้มากปกติแล้วนั้นฉันไม่ใช่คนขี้หึงออกไปทางเป็นคน secluded แต่เพชรนางดูอินกับคลิปพี่มิวมากจนฉันอยากจะเวฟไอ้เจ้าคลิปที่ฉันส่งไปให้นางดูแต่เวฟไม่ได้ไงไม่ทันแล้วส่งไปแล้วฉันจึงเรียกนางมาปรับทัศนคติและเล่นเกมพิสูจน์ใจหลายคนนะก็คงจะรู้แล้วว่าฉันน่ะติ่งปรางอุ๊ยหัวล้านอ่ะหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะว่าฉันน่ะติ่งปรางเธอเดี๋ยวคนเห็นหัวล้านแต่ก็คงจะไม่ได้รู้กันเท่าไหร่ว่าเพชรอ่ะติ่งพี่แมวโอ๊ยเราเกลียดทุกครั้งที่เธอบ่นถึงเค้าการที่เธอติ่งพี่มิวแบบนี้เราไม่โอเคเพราะฉะนั้นแต่เธอติ่งปางนะไม่ผิดฉันทำอะไรก็ได้เธอติ่งหลายคนมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพิสูจน์ใจกันว่าเราเนี่ยมีแค่กันและกันแล้วเราจะไม่เขินคนอื่นของรางวัลคือค่ายแพ้เลี้ยงแซลมอนไหวเปล่าเธอจะต้องพูดคำว่า tedious ตลอดเวลาที่เธอดูคลิปพี่มิวเธอห้ามเขินแล้วทำได้เพื่อแซลมอนก็คือแบบเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเธอรู้สึก tedious ตลอดเวลาที่ดูขอยิ้มให้สุดแบบนึง Are you ready แต่ก่อนนี้ผมยิ้มไม่ได้แบบนึง3 4แล้วก็เป็นเรา3คนฉันยิ้มเพราะว่าเธออะไรแล้วเธอไม่อยากพูดคำว่า tedious เลยเพราะเธอเห็นหน้าพี่เขาว่าเธอก็ไม่กล้าพูดคำนั้นอ่ะไม่ใช่ฉันยิ้มเพราะว่าขำที่เธอบิ้วยังไงอ่ะงั้นเขาไม่บิ้วเขางั้นเขาอุตส่าห์ให้โอกาสใหม่แล้วนะแต่เขาเป็นคนยิ้มง่ายมันจะดีหรอแต่โบกมือให้ปานได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าพี่มิ้วยังอยู่ในซีนไม่ได้แล้วก็เป็นเรา3คน tediousเพชรพามาเจอตัวจริงแล้วยังเห็นอีกคนนึงอ่ะคุยกับใครหรอคุยกับคนชื่อเพชรหรอคนชื่อเพชรสวัสดีครับพี่เขาพี่เขาจริงๆถ้าเกิดสมมติเขาอ่ะไม่ขำคลิปปังเลยเธอแพ้เลยนะเธอเลี้ยงแซลมอนเขาเลยนะทีเดียวทำไมพอตอนเห็นหน้าปังแล้วรู้สึกเขินๆว่าเดี๋ยวจะมาเมนว่าของมิวของพี่มิวนี่ก็ของเราเขาทำได้เขา acting เก่งสบายปังเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกTedious ทำไมมองเขาดิทำไมมองเขาก็ขำดิเขาขำเธอเข้าใจเขายังเขาไม่ได้ขืนนะเขาแค่ขำงั้นเรามาคลิปตัดสินกันดีกว่าคลิปอะไรก่อนคลิปในช่อง The Closet คลิปที่เธอบอกว่าเธอสมัครเมมเบอร์เพื่อเธอจะไปแอบดูพี่มิวอะแล้วเราก็โกรธเธอแล้วเราก็บอกให้เธอไปยกเลิกอะพอดีพี่คิรินโทรมาด่าก็เลยเออไม่เป็นไรไม่ต้องยกไม่จริงอะค่ะพี่คิรินไม่ได้โทรมาด่าแล้วพี่คิรินไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเราทะเลาะกันหลังบ้านว่านางไปติ่งพี่มิวไปสมัครเมมเบอร์เพราะอยากดูพี่มิวเฮ้ยมันได้เหรอแล้วถ้าเกิดเราสมัครไปดูปางบ้างอะก็ไม่เป็นไรนี่ฉันเป็นสิ่งมีชีวิตเดเรลิกไปแล้วเหรอเนี่ยเดเรลิกไหนคลิปตัดสินเอาพี่มิวกับปางเนาะแต่อันนี้เป็นคลิปลับที่เขาเพิ่งโพสต์ใช่ไหมอยากรู้คุณต้องไปกด subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกของ The Closet เฮ้ยมันดูแบบ private มากเลยสิ่งที่เรียกว่า privacy ก็อยู่ในนี้หมดละจ้า privacy สมัครปางใช่ไหมต่อให้พวกเธออยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่ 6,000 altitude พวกเธอก็คงจะสัมผัสได้ว่าฉันไม่ได้ยิ้มเลยเธอแพ้ตอนน่ารักมากสาวคนน่ารักเลยอ่ะเขาไม่แพ้เขาไม่ได้ขำเลยเมื่อกี้ฉันเห็นเธอหลุดยิ้มเขาไม่เขาอะไรอ่ะแต่เธอยิ้มนะไม่ได้ยิ้มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปลับใช่ไหมอันนี้โพสต์ที่อะไร4วันที่แล้วหล่อมากเลยเนาะเรียบปังหล่อมากTedious เฉยๆเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกปะเมื่อกี้เธอจับปากแบบนี้ป่ะโกงแบบไอ้เหมือนเมื่อกี้ป่ะวะใช่ไหมทุกคนเธอเขาน่ารักอ่ะคลิปตัดสินมาอีกมันต้องมีคนหลุดบ้างอ่ะพี่คิรินสรุปหลุดตรงพี่คิรินน่ะแหละที่ฉันเป็นคน abandon เพราะว่าฉันหลายใจหรือเปล่านะอุ๊ยเล่นกีตาร์แต่ไม่ได้ต้องมีพี่มิวด้วยเธอน่าจะชอบนะเนี่ยแต่มันก็ต้องมีพี่มิวด้วยเปล่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาสิเพราะว่าเขาเห็นพี่ปอนะว่าเขินๆเหมือนกันทุกคนเลยนะเขาเคยคิดจะจีบนางไงก็ไม่แปลกเขาไม่เคยคิดจะจีบใครบ้างเธอถามจริงจริงอุ๊ยอุ๊ยเธออันนี้ tedious 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 tedious
ทีคลิปนั้นเป็นคลิป certified เลยว่าเด็ดจริง certified เฮ้ยมันกี่ฟีดฟัคมีอันอื่นอีกปะปอนเปเหรอกลัวหลุดปอนเปแบบเป็นคนชอบหน้าประมาณปอนอยู่แล้วอะก็ชอบหลายคนนี่เออชอบไม่ชอบใครบ้างดีกว่าใครที่เขาไม่ชอบคือต้องพิจารณาตัวเองเช่นอันนี้น่ารักนะเธอต้องพิจารณาตัวเองทิ้งมันไว้ในพาร์ทเดี๋ยวนางก็ลืมว่าฉันพูดอะไรพาร์ทเดี๋ยวที่เปิดตู้เย็นยั่วๆของปอนอันนี้ตลกเขาดูละอันนี้คือไม่มีใน YouTube เลยเหรอไม่มีสวยเนาะอย่าลืมนะคะทุกคน The Closet ไปสมัครได้แล้วเธอสมัครเพื่อไปดูพี่มิวนี่เขาไม่โอเคเลยนะคนอื่นน่ะไปสมัครได้แต่เธอไป Cancel Member เดี๋ยวนี้สรุปพี่คิดินจริง DM มาด่าทีมทำอย่างนี้ไม่ได้พี่คิดินช่วยหนูด้วยนะทำไมเธอต้องมีคนอื่นฮะคลิปนี้น่ารักมากเลยอะของเย่ปังทำไมเธอต้องมีคนอื่นอุ๊ยแต่คลิปนี้น่ารักมากเลยของเย่ปังคืออะไรอุ้ยน่ารักเนาะอันนี้เขาแบบเขาซึ้งใจมากเลยที่แบบ The Forset แชร์ให้เขาอันนั้นพูดแบบโคตรซึ้งใจอ่ะอันนี้ก็น่ารักเคยดูยังไม่เคยอันนี้มีใน YouTube ปะไม่มีดาวรถแล้วเราไม่ที่เดียสกันแล้วเหรอเออหลุดเกมแล้วเนี่ยเราสนุกกับการดูแล้วตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยปากค้างตอนนี้ตาค้างมากคู่นี้เด็ดเนาะปอนเปนี่เด็ดอยู่ตอนที่เขาเจอตัวจริงอ่ะเปย์อ่ะน่ารักมากเขาต้องไปเจอแล้วแหละไม่ได้ตอนคือตัวจริงก็แบบหน้าแบบหน้าขมสุดๆตัวจริงเขาแบบเฟรนลี่เหมือนในคลิปเลยจริงให้ทุกคนไปติดตามค่ะแต่ว่าช่องคอนเทนต์ภาษาอังกฤษดีๆมีคำศัพท์ให้เรียนรู้ก็ถามว่าทันไหมเธอไปเมมเบอร์เขาเรียบร้อยแล้วทันไหมคะแล้วก็เป็นเมมเบอร์เธอนะดูของเธอทุกคลิปเลยนะไปดูพี่มิวคือมันควรหึงไหมไม่ดูทุกคนไม่ได้ดูแค่พี่มิวตอนแรกเธอบอกเขาว่าอะไรไปดูพี่มิวเธอบอกว่าเธออยากดูพี่มิวเธอพูดอย่างนั้นด้วยไอ้นี่เขาหน่อยอันนั้นเธอจะไปสมัครเมมเบอร์ใครเขาไม่อะไรแต่เธอลงทุนเพื่อไปดูพี่มิวและไอ้คลิปนั้นแหละรู้ไหมถ่ายเพื่อที่จะให้เพชรอะมาดูแล้วแบบชมฉันว่าเอ้ยอุตส่าห์ไปถ่ายพี่มิวมาให้นั่นเหรอขอบคุณมากนะไม่มาเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าอะไรพูดไปมาพี่มิวน่ารักมากแล้วบอกบายบายแล้วแบบบอกยิ้มเขินพี่มิวฉันล่ะฉันน่ะคนที่ไปถ่ายให้เธอมีพระคุณบ้างไหมขอบคุณค่ะมันน่าน้อยใจไหมล่ะคะทุกคนก็ขอบคุณเขาอยู่แล้วเขาอุตส่าห์แบบไปถ่ายเซเลบดาราให้เราไม่จริงๆเขาไปหาป้าสรุปเกมวันนี้นะคะไม่มีใครหลุดเลยแสดงว่าเรายังรักกันมากอยู่จริงๆคิดโกงเพราะฉะนั้นวันนี้หาพอรับหลังกล้องปุ๊บเธอพี่มิวเธออย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานได้ไหมคือทุกคนก็ใส่ความฉันมากเลยฉันน่าอยู่นิ่งๆในส่วนของการรีวิวได้จบลงแล้วฉันลืมเล่าเรื่องนึงที่เกิดขึ้นที่ร้านโลกมันก็กลมอะเนาะแพสบายภายในร้านก็มีเยอะแยะนะฉันวันเดอร์อยู่ในร้านดีๆก็ไปเจอเข้ากับคนคุยเก่าคนนึงที่ฉันจีบไม่ติดซึ่งเป็นนักเรียนหมอขนาดใส่แมสหน้านางยังโอเวอร์แห้งออกมาให้ฉันจำได้วันเกิดนางมันเรสซอนแนนท์กับฉันสุดๆนางเกิด21สิงหาจำถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ส่วนฉันเกิด9สิงหามันเดสทินี่ป่ะล่ะแกพอตอนได้มารู้จักเพชรก็24สิงหาแถมเป็นปีเดียวกันด้วยเดสทินี่มากกว่า แต่ก็นะโบราณเขาว่ากันว่าเสือ2ตัวมักอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่ฉันก็ไม่สนเพราะฉันเป็นคน daring แต่จริงก็ไม่แปลกใจนะที่จะจีบไม่ติดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นฉันก็5ชั่วโมงตอบนางทีอ่ะพอดีตอนนั้นฉันเอาแต่ใส่ใจเรื่อง customs เห็นนางอยากไปเที่ยวเวนิสไงฉันก็ดูเรื่อง destination อย่างดีเลยดู airline เอาไว้แล้วด้วยฉันก็ลืมคิดไปว่าฉันเนี่ยควรจีบนางให้ติดก่อนคิดจะไปสร้างอนาคตกับนางไปดูคลิปนั้นก็ได้เนาะว่าด้วยเรื่องเลสเบี้ยนในวงการหมอมาจบด้วยเพลงนี้กันดีกว่าเพลงนี้แต่งให้คุณกิ๊กเก่าเมื่อนานมาแล้วเลยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแต่ฉันเห็นว่ามันน่ารักดีเลยเออเอามาปิดจบSubdue ทุกคนคลิปนี้จนหมดสิ้น specimenThermometer.